สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอออนมณีจันทร์พยากรณ์นะคะดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีสิงค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนของทุกปีนะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายในช่วงเดือนกันยายน2560ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะจะมีหลายท่านทีเดียวนะคะที่มีโครงการอยากจะลงทุนทำธุรกิจในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีการเตรียมความพร้อมมีความมุ่งมั่นมีความแข็งแรงมีความอดทนแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะลองอะไรใหม่ๆมีการเริ่มอะไรใหม่ๆหลายท่านเนี่ยจะมีการลงทุนทำธุรกิจค่ะท่านได้ไพ่มหาเศรษฐีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยรวยค่ะชาวราศีสิงห์เนี่ย7คนใน10คนเนี่ยดวงการเงินแจ่มใสมากแต่ดวงความรักเนี่ยแบบดีเลย์เลยชาวราศีสิงห์นะคะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะมีหลายท่านทีเดียวที่ว่ารู้สึกเบื่อแฟนรำคาญแฟนไม่อยากคุยไม่อยากเจออยากทำงานหาเงินมากกว่ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะทำงานใบนี้ดีมากค่ะท่านจะหาเงินได้เยอะเลยไพ่ใบนี้แปลว่าหลังจากนี้ลูกค้าเก่าๆนะพวกลูกค้าเก่าๆอ่ะที่เคยห่างหายไปอ่ะที่ว่าเมื่อก่อนเคยติดต่อมาสั่งของท่านน่ะแล้วก็หายไปเลยอ่ะเนี่ยลูกค้าเก่าๆจะกลับมาหาท่านนะคะท่านมีโอกาสเนี่ยที่จะฟันกำไรได้ทั้งจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ลูกอ่ะดื้อเสียตังค์เพราะลูกขอตังค์เดี๋ยวแม่ขอตังค์แม่ขอตังค์สำหรับสาวโสดเนี่ยจะสมหวังในความรักนะคะมีหนุ่มๆอ่ะมาแอบชอบมีคนมาแอบจีบแล้วก็ในบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่ว่ากำลังจะแต่งงานในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์อ่ะ10คนน่ะใน100คนน่ะน่าจะได้แต่งงานในเดือนนี้แล้วค่ะท่านจะทะเลาะกับญาติผู้ใหญ่ทางแม่นะคะอาจจะทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับคุณป้าทะเลาะกับคุณน้าแต่ใบนี้ดีนะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจใหญ่ๆอ่ะเช่นทำธุรกิจโรงแรมเรียลเอสเตทธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้าธุรกิจทางด้านต่างประเทศเนี่ยจะค้าขายได้กำไรงามหักเงินดีชาวราศีสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่ช่วงนี้ที่จะทะเลาะนะคือทะเลาะกับแฟนเรื่องเงินเนี่ยเป็นผู้ชายสามีนะคะแล้วก็ภรรยาอ้วนๆเนี่ยตีกันทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองๆค่ะและอันนี้บอกได้เลยว่าจะโดนเจ้าหนี้ตามทวงหนี้นะคะมีค่ะบางคนเนี่ยแบบกู้เงินมาลงทุนเยอะแล้วก็อาจจะมีเจ้าหนี้ตามทวงหนี้แต่ในตำแหน่งการงานน่ะท่านในไพ่มหาเศรษฐีก็คือว่าท่านจะสามารถหาเงินได้เยอะไงแต่ในบางคนน่ะที่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกู้เงินมาเยอะมันก็อาจจะทำให้หมุนไม่ทันคือชาวราศีสิงห์5คนน่ะก็จะรวยค้าขายดีได้กำไรงามค่ะแต่ว่าอีก5คนน่ะที่ว่าไปกู้เงินมาเยอะเนี่ยอาจจะเครียดหน่อยเพราะว่าหาเงินหมุนใช้หนี้แทบไม่ทันเดือนหน้าเนี่ยจะได้เงินเยอะมากกว่าเดือนนี้อีกนะแล้วก็ไพ่ใบนี้แสดงว่ามีนารีอุปถัมภ์มีลูกค้าอุปถัมภ์นะคะจะได้เงินได้ทองเยอะทีเดียวก็ไพ่ใบนี้ก็แปลว่าจะได้เงินจากลูกค้าเนี่ยแหละค่ะเยอะถือว่ามีอะไรดีๆเข้ามาค่ะเยอะทีเดียวสำหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ในตำแหน่งนี้นะสำหรับคนที่มีอาชีพเปิดร้านอาหารขายของจะประสบความสำเร็จดีทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะสามารถหาเงินได้เยอะ
ท่านจะสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยนะเหมือนกับว่าชาวราศีสิงห์มีหลายคนทีเดียวอ่ะที่ว่าอาจจะสนใจขายสินค้าเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆอาจจะสนใจขายสินค้าที่เกี่ยวกับพวกอาหารเสริมจากเกาหลีครีมที่เป็นนวัตกรรมใหม่สินค้าที่เป็นเกี่ยวกับพวกนวัตกรรมใหม่ๆอะค่ะไพ่ใบนี้ต้องระวังของหายนะคะแล้วก็อาจจะได้ไปงานศพญาติด้วยท่านอาจจะรู้สึกอารมณ์ไม่ปกติรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหหรือรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างนะคะตรงเนี้ยก็มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าจะเป็นในสัปดาห์ที่3อ่ะจะรู้สึกสับสนสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยาเนี่ยท่านอาจจะทำของหายแล้วก็มีความรู้สึกโกรธโมโหสับสนอะไรบางอย่างแต่โดยรวมแล้วอ่ะการเงินน่ะเดือนนี้ถือว่าดีค่ะท่านใดที่สนใจดูดวงกับดิฉันนะคะก็ให้แอดไลน์มาได้นะคะก็ดิฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบรับมือถือนะคะท่านใดที่อยากดูดวงให้แอดมาไลน์นี้นะคะแล้วก็ดิฉันไม่ได้รับดูดวงใต้คลิปใน YouTube นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคำค้นนะคะให้จำคำนี้ไว้ค่ะออนมณีจันทร์อันนี้ช่องหมอดู YouTube นะคะก็ท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะดิฉันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ของดิฉันด้วยนะคะ